าสู่ช่วงท้ายมือเก๋ากับโนมูระพัฒนสินนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าบรรยากาศการลงทุนที่มีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้เราจะมีวิธีการปรับหมากกลยุทธ์กันอย่างไรบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันกับกูรูมือเก๋าถึงการปรับตัวในสนามจริงกันนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนด้านกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนั่นเองพี่ตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างที่เราเห็นภาพกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนมันยากขึ้นเรื่อยๆคือหลายคนเนี่ยตอนแรกมองว่าช่วงที่มันเป็นขาลงก็คิดว่าก็น่าจะปล่อยให้ลงให้สุดแต่กลับกลายเป็นว่าลงไม่สุดซะอย่างนั้นกลับเด้งขึ้นมาก่อน1350รับอยู่ในช่วงโลที่ผ่านมาครับผมมองสเต็ปต่อไปนุ่มรับประเมินยังไงดีคะครับจริงๆต้องบอกว่าเราต้องมาดูในเรื่องตัวภาพความเสี่ยงโลกก่อนก่อนนั้นเนี่ยตลาดกังวลอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเรื่องตัวการขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกานะครับประเด็นที่2คือเรื่องตัวเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่ง2ประเด็นนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าตลาดได้ price in ไปแล้วค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นสัญญาณเม็ดเงินนะครับไหลออกจากตัวเอเชียที่มันเกิดเยอะนะครับประมาณ 3.3 แสนล้านบาทที่ไหลออกไปในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับมีการปรับ position ออกไปเพื่อรองรับว่าดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นแล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันพูดเรื่องนึงว่าเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเองเนี่ยมันเป็นภาพของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตัว PMI ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันดีขึ้นนะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีในตาเร่งขณะที่การจ้างงานโดยรวมเนี่ยก็มีการจ้างงานเพิ่มแต่ยังไม่คงไม่ได้แข็งแกร่งขนาดที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขของตัวการจ้างงานอะไรออกมาเนี่ยก็ยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้หมายไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตัวเงินเฟ้อยังคงทรงตัวระดับต่ำนะครับเพราะภาพแบบนี้เองเนี่ยครับทำให้ตลาดตอนนี้มองว่าเดิมทีดอกเบี้ยน่าจะขึ้นได้ในปีนี้เนี่ยตลาดเริ่มชิดไปเป็นปีหน้าล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูตัวมุมมองตัวคอนเดนซัตเองเนี่ยนะครับให้น้ำหนักดอกเบี้ยขึ้นปีนี้นะครับน้อยละประมาณ30ต้นๆนะครับขณะที่มองมีนาคมของปีหน้าเนี่ยนะครับระดับประมาณ 45% ค่ะซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับมุมมองโนระพอเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาออกมาเนี่ยปรับมุมมองเลยนะครับว่าดอกเบี้ยของตัวสหรัฐถ้าจะขึ้นจริงเนี่ยนะครับให้น้ำหนัก 40% ในเดือนมีนาคมของปี2016นะครับขณะที่เดือนธันวาเนี่ยที่เดิมทีมองว่าน่าจะขึ้นได้ประมาณสัก 50% ที่เป็นน้ำหนักเนี่ยนะครับก็ปรับลดลงมาเหลือระดับประมาณ 35% เพราะฉะนั้นโทนโดยรวมเนี่ยทุกคนมองว่าดอกเบี้ยดีเลยไปเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรามองว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงโลกโดยรวมเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มกลับมามองในเชิงบวกมากขึ้นหลังจากที่มีการปรับโพซิชันไปเพราะเห็นแล้วว่าเทรดอกเบี้ยอเมริกาคงขึ้นได้ไม่เร็วแต่เศรษฐกิจเป็นภาพการขยายตัวก็ลดความกังวลในเรื่องตัวเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าไปได้ส่วนหนึ่งนะครับขณะที่ตัวจีนเองเป็นยังไงบ้างนะครับเราเห็นว่าตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวเลขแย่ตลอดเลยแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ PMI จีนเนี่ยออกมาดีที่ตลาดคาดหมายไว้ซึ่งในวิวของตัวนักกลยุทธ์การลงทุนของโนมูระในตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเขามองว่าในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราจะเห็นสัญญาณตัวเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวดีขึ้นมันจะเป็นผลบวกจากการใช้นโยบายการผ่อนคลายต่อเนื่องของจีนแล้วก็เริ่มมีการใช้ตัวนโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและภาพแบบนี้นะครับโนรามองว่าน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งในเดือนตุลาเนี่ยเราจะเห็นการลด reserve requirement ratio ลงอีกรอบนึงแล้วก็อาจจะเห็นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาในระยะสั้นอย่างน้อยๆนี่คือประมาณสัก1เดือนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราโฟกัสก็คงเป็นเรื่องตัวเอ๊ะ fund flow จะกลับมามั้ยนะครับซึ่งถามว่าภาพในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเชิงบวกไหมนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกก็คือแรงขายของตัวนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอลงในเอเชียนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับมาซื้อเป็นรายตลาดบางๆนะครับก็จะเลือกซื้อในตลาดที่เขามองว่าเศรษฐกิจดีมีโกรทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นแบบนี้เรามองว่าตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะเป็นภาพของการยกโลขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะพ้นบอททอมเอาไปแล้วที่ดัชนีประมาณสัก 1,292 ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วการปรับฐานตรงนี้มาเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณสัก 1,350 บวกลบเนี่ยมันเป็นการปรับฐานลงมานะครับที่ retracement ประมาณสัก 50% กับ 61.8% ซึ่งเรามองว่าเลเวลนี้น่าจะเป็นจุดที่ยกฐานขึ้นมาแล้วถามว่าเรามองไงต่อไปนะคือการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะขึ้นมาได้นะครับจากปัจจัยบวกดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าความกังวลในเรื่องตัวความเสี่ยงโลกลดลงเนี่ยมาสัก 1,420 เป็นระดับที่เราพอคาดหวังได้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลไกภาครัฐมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีซึ่งสิ่งที่เราตามติดมาเลยตลอดก็คือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราเห็นสัญญาณว่าการประมูลรางคู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้เพราะว่ามีการผ่าน TOR แล้วก็ยื่นซองประมูลไปแล้วนะครับ
ซึ่งก็ได้ทำให้ตัวเซนเมนต์ของการลงทุนในรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับจากประเด็นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละก็อาจจะตัวเป็นตัวที่ช่วยกระตุกความเชื่อมั่นของตัวนักลงทุนเนี่ยดึงขึ้นมาได้อีกส่วนนึงเพราะฉะนั้นตลาดจะไปกรอบสักประมาณ 1,420 ถึง 1,450 จุดเป็นระดับฐานที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นก่อนสำหรับช่วงควอเตอร์4ปีนี้น่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นกันนะคะแต่ทั้งนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีขึ้นละนะคะแล้วก็มีการเลื่อนดอกเบี้ยออกไปอีกแสดงว่าเงินต่างๆที่ตอนแรกกะว่าจะไหลกลับเนี่ยเริ่มย้อนกลับมาที่ภูมิภาคตลาดเกิดใหม่อันนี้เห็นชัดในเรื่องของโฟลว์ขายของนักลงทุนต่างชาติบ้านเราแต่ว่าโฟลว์ที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เต็มที่มากนักนะคะเราคาดหวังได้ขนาดไหนว่าช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีเนี่ยมันจะกลับมาเต็มที่อีกครั้งนึงแล้วถ้าเขากลับมาจริงๆเนี่ยมันจะกลับมาในหุ้นกลุ่มไหนกันบ้างรวมไปถึงอีกโฟลว์นึงที่นักลงทุนก็คาดหวังพร้อมๆกันก็คือเรื่องของสถาบัน LTF ยังไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่นักตัวเราเองยังไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะคะถ้ากลับมาทั้งต่างชาติทั้งสถาบันเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะแค่กระจุกอยู่แค่หุ้นใหญ่หรือเปล่าหรือว่าหลังจากนี้ภาพมันจะเป็นยังไงเราจะได้ปรับกลยุทธ์กันได้อย่างถูกต้องค่ะพี่ครับจริงๆตัวต่างชาติเองเนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องตัวอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคีย์มันก็คือเรื่องเดิมที่เราคุยกันนะครับว่าเราเห็นการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับต่อเนื่องไหมนะครับลงทุนต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไหมเพราะว่าสัญญาณการลงทุนของภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวนำภาคเอกชนนะครับให้เร่งลงทุนตามซึ่งถ้าภาพแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราเห็นเทรนด์ฟันโฟลว์เข้ามาในไทยมากขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นก็พักไว้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นงานที่ต้องค่อยๆฟื้นความเชื่อมั่นเนี่ยคงไม่ได้เร็วนะครับเราคงไม่ได้เหมือนประเทศอื่นๆที่อาจจะสัญญาณโฟลว์กลับมาเร็วนะครับส่วนตัวสถาบันประเทศเองเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเขาจะมีสานะตัวเงินสดเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีตัวเรื่องตัว LTF RTF ที่เข้ามาในช่วงควอเตอร์4ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เม็ดเงินนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเข้ามาในระบบไม่เยอะนะครับปกติแล้ว LTF เนี่ยจะเข้ามายอดซื้อใหม่นะครับต่อปีเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 35,000-40,000 นะครับตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยนะครับยังเข้ามานะครับไม่ถึงครึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วควอเตอร์4เนี่ยโอกาสที่เราเห็นเม็ดเงินเข้ามาเยอะขึ้นนะครับประสาทประเทศเนี่ย ก็มีเม็ดเงินที่พร้อมที่จะซื้อหุ้นนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยมากขึ้นได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยบวกดัชนีขึ้นไปอีกส่วนนึงเพียงแต่ว่านะครับหุ้นที่เราจะโฟกัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าธีมตอนนี้เนี่ยภาพมันค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะต้องมีการเติบโตจากภายในมากขึ้นนะครับนั่นคือโจทย์ที่รัฐบาลตั้งไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นธีมที่เราคิดว่ามันน่าจะกลับมาเป็นธีมเดิมนะที่เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้คือ back to urbanization ก็คือการกระจายตัวของตัวรายได้สู่โซนต่างจังหวัดน่าจะเป็นเทรนด์ที่กลับมาพร้อมกับ investment cycle ที่จะเกิดรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้น commerce ค้าปลีกนะครับตัวรับเหมานะครับจะเป็นธีมหลักๆเลยที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราแนะนำเป็น top pick quarter 4เนี่ยครับก็จะมี6บริษัทด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับในส่วนตัวทีมการบริโภคก็จะเป็นตัว global ะนะครับ global เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าน่าจะได้อานิสงส์ต่อเรื่องตอนที่เดี๋ยวภัยแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวมีปัญหาอันนั้นมันเก็บเข้ามามัน price in เข้ามาแล้วเยอะหรือยังครับเพราะเราก็เห็นเทรนด์ของ global เนี่ยขึ้นมาแรงโดยตลอดไม่รู้จะเข้าไปรับตรงไหนต่อสำหรับนักลงทุนคือตรงนั้นเนี่ยในแง่ sentiment เนี่ยนะครับเป็นตัวบวกแต่ในแง่ earning จริงเนี่ยจะเข้ามาหลังจากนี้นะครับแล้วก็จริงๆเราถามว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับบอกว่ามันขึ้นมาเยอะไหมนะครับถ้าเรามองแบบนี้มันขึ้นมาเกือบ 50% ค่ะเหมือนจะค่อนข้างเยอะแล้วแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องตัวสานะ Foreign Holding เองเนี่ยสานะที่ Foreign ถือ Global ตอนนี้เนี่ยต่ำมากค่ะสามัญประเทศก็มี Global ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นธีมที่นักทุนลดน้ำหนักออกไปก่อนหน้านี้เยอะมากเป็นปีเศษเลยนะครับเช่นว่ากลุ่มค้าปลีกอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะเพิ่งเริ่มฟื้นขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูกราฟนะครับทั้งเส้น5วันนะครับค่าเฉลี่ย5วัน10วันเนี่ยจะเห็นว่าตัว global เนี่ยเลี้ยงตัวไม่หลุด10วันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าจังหวะย่อซื้อคือเท่าไหร่ดีเนี่ยก็ดูเส้น10วันไว้ถ้าย่อมาบริเวณ 11.5 นะครับก็เป็นจุดในการตั้งรับที่น่าสนใจโอเคผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้เป็นตัวนึงที่ตลาดยังไม่ได้ค่อยมีการปรับประมาณการขึ้นเท่าไหร่แต่พอเริ่มเห็นเทรนด์ตัว growth เกิดขึ้นการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ตลาดจะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอันนี้คือเราคาดหวังในระยะกลางถึงยาวได้นะคะนอกจาก global อีกสัก2ตัวเดี๋ยวที่เหลือให้ไปอ่านในบทวิเคราะห์เองอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว home pro นะครับกับ Kmart นะครับในธีมเดียวกันกับตัวการบริโภคนะครับอันนี้ผมพูดแบบเร็วๆแล้วกันนะครับว่าน่าจะเป็นตัวที่นักลงทุนสามารถเลือกซื้อได้นะครับ home pro ธีมเดียวกับตัว global เลยนะครับส่วนตัว Kmart เองเนี่ยก็เป็นเทรนด์ของการภาพของตัวการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่เริ่มดีขึ้นแล้วก็การบริโภคโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันดรอปมา2ปีละจากนี้ไปเนี่ย low base effect ด้วยนะครับแล้วก็กำลังซื้อที่น่าจะฟื้นขึ้นมาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นภาพบวกที่หนุนขึ้นมานะครับในส่วนตัวธีมของการลงทุนภาครัฐนะครับเราเลือกตัว CK
แล้วก็ AOT นะครับซึ่งได้ประโยชน์จากตัว seasonal ในควอเตอร์4แล้วตัวท้ายเป็นตัว DCC นะครับที่เรามองว่าจะโตไปพร้อมกับตัวการลงทุนของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นครับก็เป็นหุ้น6ตัวที่เราฝากไว้สำหรับการลงทุนในควอเตอร์4ครับโอเคแต่ถ้าถามให้เลือกให้พี่เอ็ดดี้เลือกนะคะว่า1ใน6เนี้ยที่คิดว่าน่าจะทำให้นักลงทุนสามารถถือลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจมีแคตตาลิสต์รองรับแล้วก็มีผลประกอบการแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องในอนาคตเนี่ยถ้าเลือกสักหนึ่งตัวเลือกอะไรดีคะเลือกสักหนึ่งตัวผมมองตัว DCC นะครับทำไมถึงเลือก DCC นะครับคือตัวอื่นเนี่ยคือแนวโน้มเออร์เน็งมันดีหมดเลยแต่ตัวนี้ผมมองในเรื่องหนึ่งคือราคาหุ้นมันอยู่ในโซนล่างด้วยการซื้อตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเชิงต้นทุนนะครับแล้วผมมองว่ากำลังซื้อในปีหน้าเนี่ยจะกลับมาอย่างน้อยสุดในเรื่องตัวโลเบสจะเป็นตัวกระตุ้นได้แล้วตัวนี้เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากตัวราคาพกพันต่ำด้วยเป็นตัวที่ลดคอสเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว gross profit margin เนี่ยนะครับจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขามีการปรับ product ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีตัวสินค้าที่มี high margin เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มชิปตัวเองเข้าสู่ modern trade ก็จะเป็นก้าวการเติบโตที่สำคัญนะครับผมยังคงมองตัววัสดุก่อสร้างเนี่ยโตได้นะครับจาก investment cycle รอบนี้ครับถ้าฟังจากที่พี่เอ็ดดี้พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าถ้าเรามองว่าหุ้นหลังจากเนี้ยนะคะความเสี่ยงเริ่มลดลง flow เริ่มกลับมาแสดงว่าช่วงไตรมาส4เป็นช่วงของการซื้อสะสมได้ใช่ครับเรามองไตรมาส4เป็นช่วงของการซื้อสะสมหุ้นนะครับคนที่มีการปรับพอร์ตลดน้ำหนักไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอยากให้มองหาโอกาสในการซื้อหุ้นไว้บ้างจริงๆแล้วenvironment ได้รวมยังไม่ได้บวกมากนะแต่มันเห็นไซด์ที่ดีขึ้นนะครับก็อยากให้เป็นจังหวะในการซื้อเป็นรายตัวแล้วกันนะครับก็เลือกซื้อรายตัวหุ้นที่มีประเด็นสนับสนุนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มของผลประกอบการที่โดดเด่นซึ่งทางนมรพัฒนสินก็ได้เลือกไว้ให้แล้วบางส่วนด้วยนะคะอย่างในวันนี้แต่ถ้าใครอยากจะอ่านในบทวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ nomura.direct.com นะคะแล้วก็ใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเข้าไปใส่ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลแบบนี้ดีๆแล้วก็ไปทำการบ้านกันต่อได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ็ดดี้มากๆเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบคุณมากสวัสดีครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่เอ็ดดี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสิน CNS Corporate Assetเปิดบ้านชวนนักลงทุนพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัทพร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ Iris Team จากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสิน CNS Corporate Asset ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่ม1กันยายน2558ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nomuradirect.com